่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์แม้ว่าภาพเหล่านี้จะผ่านการเวลามากว่า40ปีแล้วแต่พระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าอนุสาวรีย์3กษัตริย์ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองเชียงใหม่อยู่ติดกับหอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ซึ่งเคยเป็นศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้วัดอินทขินสะดือเมืองอนุสาวรีย์3กษัตริย์นี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง3กษัตริย์ผู้สร้างจังหวัดเชียงใหม่กล่าวคือพญามังรายหรือพญาเมงรายปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายผู้รวบรวมแว่นแคว้นและเมืองต่างๆเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาไทยและพญางำเมืองกับพญาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งเล่ากันว่ากษัตริย์ทั้ง3พระองค์ได้ทรงกล่าวสัตยปฏิญาณแล้วดื่มน้ำสัตยาธิสถานโดยผสมโลหิตจากนิ้วพระหัตถ์ของทั้ง3พระองค์เพื่อให้เป็นทันหมิตรที่สนิทแนบแน่นและภายหลังจากที่พญามังรายได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายแล้วนั้นพระองค์ได้ทรงพบชัยภูมิเมืองอันเป็นมงคลเหมาะสมเป็นที่ราบริมแม่น้ำปิงอยู่ที่เชิงดอยสุเทพพระองค์จึงเชิญพระสหายทั้งสองมาร่วมกันปรึกษาหารือและทรงเห็นชอบร่วมกันที่จะสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ขึ้นณบริเวณที่กล่าวมาแล้วนั้นซึ่งยังมีตำนานเล่าเรื่องกันมาว่าเมื่อคราวหาชัยภูมิในการสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนานั้นพระยามังรายมหาราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนากับสองพระสหายของพระองค์คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยและพระยางำเมืองกษัตริย์แห่งภูกามยาวทั้งสามพระองค์ได้ดื่มน้ำสาบานที่บริเวณริมแม่น้ำอิงโดยสาบานต่อกันว่าจะไม่ก่อศึกรุกรานต่อกันเป็นอันขาดจนต่อมาในปีพุทธศักราช2526ชาวเชียงใหม่และชาวไทยจึงได้ร่วมกันจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์3กษัตริย์หรืออนุสาวรีย์3กษัตริย์โดยบริเวณที่ตั้งของอนุสาวรีย์3กษัตริย์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของตัวเมืองเชียงใหม่หน้าอนุสาวรีย์3กษัตริย์มีลานกว้างขนาดใหญ่เรียกว่าขวง3กษัตริย์หรือขวงราชานุสาวรีย์3กษัตริย์ซึ่งอนุสาวรีย์3กษัตริย์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์บุรพกษัตริยาธิราชในอดีตพระบรมรูปนั้นหล่อด้วยทองเหลืองและทองแดงรมดำมีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงโดยมีความสูงทั้งสิ้น2เมตร70เซนติเมตรออกแบบและทำการปั้นหล่อโดยอาจารย์ไข่มุกชูโตโดยมีคุณสุเทพนวลนุชเป็นผู้ช่วยปั้นผู้ออกแบบภูษาและภัตตาภรคืออาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตและในปัจจุบันนี้อนุสาวรีย์3กษัตริย์ยังคงเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงและเพจเรื่องเล่าชาวล้านนาถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ